หนังสือเสียงความจำกับการทำงานบทที่17จงค้นหาความหมายอย่างจริงจัง 1. วิธีหนึ่งที่ปาเดริวสกีใช้ปรับปรุงความจำของเขา 2. ความหมายทำให้ความจำแน่นแฟนขึ้น 3. ความหมายควรเป็นจุดหมายใหญ่ยิ่งในการจำา 4. จงสแสวงเพื่อสะสมความหมายไว้ 5. การใช้สมองสแสวงหาความหมาย 1. วิธีหนึ่งที่ปาเดริวสกีใช้ปรับปรุงความจำของเขาอีกเนสปาเดริวสกีเด็กผู้ว้าเวและพูดไม่ชัดซึ่งได้มากลายเป็นนักเปียโนที่มีชื่อเสียงเด่นที่สุดในสมัยของเขาสารภาพว่าเมื่อครั้งยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่นั้นเขาจำดนตรีไม่ได้เลยเขาเล่นดนตรีชนิดใดก็ได้แต่งเพลงได้แต่จำดนตรีไม่ได้แต่ในด้านคำประพันธ์เหตุการณ์กลับตรงกันข้าม เขาจะจำคำประพันธ์สามหรือสีหน้าได้อย่างสบายมากรุกก็เช่นกันเขาอาจเล่นพร้อมๆกันได้สามกระดานจากความจำด้วยกระดานหมากรุกและคู่แข่งขันที่เป็นผู้ใหญ่เล่นในอีกห้องหนึ่งโดยไม่เห็นตัว เหตุไรเด็กผู้มีร่างสูงโยงซึ่งเล่นดนตรีมาแต่อายุ3ามขวบจึงจำดนตรีไม่ได้มีบางอย่างอุบัติขึ้นเมื่อเขาอายุได้15ปีเขาเริ่มจำดนตรีได้อย่างง่ายดายเท่าๆกับที่เขาเล่นดนตรีเขาให้เกียรติในการจำดนตรีได้อย่างปัจจุบันทัน่วนนี้แก่ครูใหม่คนหนึ่งครูใหม่คนนี้ได้เปิดตาเขาเป็นครั้งแรกให้มองเห็นความหมายของเพลงทันทีนั้นดนตรีก็กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแก่เขา ยิ่งกว่าที่ผลิตขึ้นเพราะมีเสียงสนุกสนานเท่านั้นเขาเริ่มสดับรับฟังความหมายภายในของซีเลคชั่นแต่ละอันเมื่อเด็กในไวัยไม่ถึง20เริ่มคิดค้นหาความหมายของเพลงที่เขาเล่นการเล่นของเขาก็มีความชัดเจนมีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเป็นลำดับและสิ่งที่สำคัญที่สุดแก่เราในหนังสือเล่มนี้ก็คือความจำดนตรีของเขานั้นเป็นไปอย่างปราดเปรียวและว่องไวเหมือนกับนิ้วอันยาวเรียวของเขา ซึ่งอาจจี้ลงไปที่กุญแจเสียงทำให้เกิดความภาัเราอหรือความทรมานใจขึ้นได้ทุกขณะ 2. ความหมายทำให้ความจำแม่นยำขึ้นประสบะการณ์ของปาเดริวสกีชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพของความจำของคนเรานั้นอาจปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างใหญ่หลวงมากมายเพียงใดเมื่อเรามองหาความหมายหรือมีความรู้ในสิ่งที่เราต้องการจำนั้น การจำชื่อคนที่เราเพิ่งพบกันเป็นของยากนั้นส่วนใหญ่เป็นเพราะเมื่อแรกชื่อนั้นไม่ได้มีความหมายสำหรับเราชื่อนั้นอาจประกอบด้วยพยางหลายพยางที่ได้ความหมายและจำต้องบันทึกลงด้วยการท่องซ้ำๆซากๆอย่างนกแก้วก็ได้หลังจากที่เรารู้จักบุคคลผู้นั้นดีขึ้นชื่อของเขาจะนำความสัมพันธ์อันมีความหมายมาสู่จิตใจและเป็นการง่ายที่จะนึกชื่อที่ถูกต้องในคราวที่ต้องการ เราจะได้รับประโยชน์เหล่านั้นทั้งหมดเมื่อเราตั้งสมาธิในความหมายในขณะเมื่อเราบันทึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในความจำของเราโดยปกติเราจะจำได้เร็วกว่ามากเราจะจำไว้ได้นานกว่าเกือบเสมอไปลืมไม่ได้เร็วได้กำไรจากการนึกออกวงเล็บเปิดหลักของบอลลาดวงเล็บปิดถูกประสบะการณ์ใหม่ลบออกได้น้อย โอกาสของท่านที่จะนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นมีกว้างขวางมากท่านอาจทำให้มันทำประโยชน์ให้ท่านมันนำเอาวัตถุที่มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหามาให้ความคิดที่ปรับเข้ากันได้ 3. ความหมายควรเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญในการจำชานเอฟเคตเตอริงนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์มีสายตาไม่ใคร่ดี ทำให้เขาประสบความยากลำบากในการอ่านขณะที่เขาศึกษาอยู่ในวิทยาลัยนั้นเขาดูเหมือนจะไม่ใคร่ได้อ่านคำสอบต่างๆด้วยตนเองแทนที่จะทำเช่นนั้นเขานอนลงบนเตียงให้เพื่อนอ่านบทเรียนให้ฟังดังๆต่อมาเคสตริงอ้างว่าข้อนี้กลับทำให้เขามีโชคดีเนื่องจากการไม่ได้อ่านด้วยตนเอง เขาจึงบังคับตนเองให้มีสมาธิในความหมายของคำขณะเมื่อฟังเพื่อนร่วมห้องอ่านเขาไม่อาจจะอ่านบทเ,เรียนทบทวนเขาจำต้องทบทวนความหมายในหัวของเขาเองการใจวัตถุให้สำหรับคิดคือการเฟ้นเอาความหมายไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าที่สุดอันหนึ่งของการจำกล่าวกันว่าท่านอาจจะบอกความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ได้จากสิ่งที่เขาจำได้เด็กๆจะจำรายละเอียดต่างๆอย่างนกแก้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดที่เป็นตัวตนเด็กจะไม่รู้จักเฟ้นและเลือกสิ่งที่เขาควรจะจำความจำที่มีประโยชน์และไร้ประโยชน์จะคลุกเคล้ากันไปหมดแต่ผู้ใหญ่จะสแสวงหาเฉพาะรายละเอียดที่มีความหมายที่มีความเข้าใจและจัดความจำของเขาไวร้รอบๆความหมายโดยมากมักจะเป็นความหมายที่เป็นนามธรรมาคือไม่มีตัวตนซึ่งเด็กมักจะไม่จำไว้คนงานก็มักจะจำแบบเด็ก แม้ว่าจะได้รับการอธิบายสั่งสอนวิธีปฏิบัติหน้าที่การงานว่าอะไรจะทำอย่างไรมากมายก็ตามเขาก็เข้าใจในความมีเหตุมีผลน้อยเพราะเขาไม่ได้หยิบฉวยเอาความหมายจากประสบการณ์ในการทำงานไว้จำจวบจนกระทั่งเขารู้จักเลือกเฟ้นและจำความหมายเขาก็จะจำตะลุยไปไม่ว่าอะไรจะผ่านมาเมื่อใดตัวอย่างเช่นดารานักขายของ จะประสบความล้มเหลวเมื่อเขาได้รับการส่งเสริมให้ขึ้นไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการขายคนเหล่านี้จำได้แต่สินค้าแง่ที่จะพูดจูงใจลูกค้าราคาและการซื้อผ่อนเป็นอย่างดีแต่เขาไม่ได้เฟ้นเอาความหมายซึ่งเป็นสิ่งพึงประสงค์อย่างยิ่งในอันที่จะเข้าไปให้ถึงหัวใจของปัญหาที่กว้างขวาง,วางซึ่งเขาจะต้องมองเห็นล่วงหน้าในฐานะผู้จัดการเมื่อบุคคลใดถูกกล่าวหาว่า เกินความสามารถของเขาก็ย่อมหมายความว่าเขาไม่ได้จำความหมายซึ่งจะช่วยเขาให้ตัดสินตกลงใจดีขึ้นในอันที่จะแก้ไขสถานการณ์อันผิดปกติที่เกิดขึ้นความแตกต่างบางประการในจุดมุ่งหมายระหว่างคนหนุ่มหรือคนที่บรรลุผลสำเร็จน้อยกว่ากับผู้นำในธุรกิจนั้นทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นบุคคลผู้เริ่มธุรกิจ มักจะก,กระตือรือร้อนในการจำชื่อและใบหน้าและรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆอื่นๆอันมีประโยชน์เฉพาะชั่วขณะเท่านั้นแต่ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงจะชี้แจงให้ทราบว่าการจำความคิดหรือไอเดียหรือความหมายอันใช้เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจในระยะเวลายาวนานนั้นจะเป็นประโยชน์มากกว่าเขาอาจเข้าไปถึงแก่นของปัญหาและวางแผนการเพื่ออนาคตได้ดีกว่า เขาเชื่อเลขานุก,การหรือผู้ช่วยให้ช่วยนึกชื่อและใบหน้าส่วนตัวเขาเองนั้นสแสวงหาเฉพาะแต่ความหมายจดจำไว้อันจะช่วยทำให้เขามองเห็นการไกลและมีการวินิจฉัยอันดีในอันที่จะนำธุรกิจไปสู่ความเจริญก้าวหน้าระดับเงินเดือนที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ในโรงงานบริษัทห้างร้านได้รับนั้นก็มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดได้ระดับกับจานวนของความคิดที่มีความหมายที่งานนั้นๆต้องการ ผู้ที่มีไรายได้ต่ำที่สุดก็จะเป็นคนงานซึ่งทํางานได้อย่างเครื่องจักรส่วนผู้ที่มีไรายได้สูงนั้นจะเป็นพวกที่ทํางานด้วยความเข้าใจมีความจําดีและใช้ประโยชน์จากความจํานั้นได้ด้วย 4. สแสวงหาความหมายเพื่อสะสมไว้เราจะรอให้ความหมายมาหาตัวเราหรือวัตถุสีเทาน้ําหนักเพียงสามปอนด์ซึ่งทําหน้าที่แก้ไขปัญหาต่างๆอันบรรจุอยู่ภายในศีรษะของมนุษย์เรานั้นจะทำงานคุ้มค่าที่สุดได้ ก็ต่อเมื่อได้รับสิ่งที่มีความหมายมาป้อนเท่านั้นมันสมองจะหมุนเวียนและคงความหมายเหล่านี้ไว้โดยผ่านไปตามเซลล์ประสาทที่เรียกว่านิวโรนซึ่งมีจำนวนถึงหนึ่งหมื่นล้านตัวศีรษะของเราบรรทุกเครื่องแก้ปัญหานี้ไว้โดยมิได้สร้างความหมายใดๆขึ้นภายในเลยความหมายทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นอุปกรณ์ซึ่งเจ้าของสมองเลือกเฟ้นมาให้ทั้งสิ้น ครูอาจารย์บิดามารดานายจ้างและหนังสืออาจจะให้ความช่วยเหลือแก่เขาในการป้อนความหมายให้แก่สิ่งที่ทำหน้าที่แก้ปัญหานี้แต่ทว่าเป็นงานที่ท่านจะต้องทำเอง จำเป็นต้องเน้นให้ท่านผู้อ่านได้ทราบว่าสมองไม่ได้กลั่นกรองหรือสร้างความหมายขึ้นโดยความสมัครใจของตนเองถ้าหากไม่ได้มีความหมายเข้าไปป้อนแล้วสมองก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรขึ้นเจ้าของสมองจะต้องบรรทุกลงไว้ในเซลล์สมองด้วยความรู้ต่างๆซึ่งมีความหมายหรือเข้าใจได้ดีและซึ่งเราอาจจัดให้เป็นระเบียบและรักษาไว้โดยส่วนเซลล์ประสาทซึ่งกระหายใคร่ได้รับความรู้ยิ่งนัก คนเราเริ่มต้นจากการจำสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างไว้อันจะช่วยให้ประสบการณ์ตอนหลังๆมีความหมายขึ้นเราจะเก็บความหมายได้ก็ต่อเมื่ออายุล่วงเข้าสาหรือสี่ขวบและจำไว้เพื่อสมองจะได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปก่อนหน้านั้นคนเราจะจำรายละเอียดไว้มากมายแต่จำอย่างกระจัดกระจายไม่รวมเป็นกลุ่มก้อนอันจะทำให้เกิดความหมายขึ้นตัวอย่างเช่นเด็กๆเ,เมื่อเห็นผู้ชายก็คิดว่าเป็นพ่อไปหมด จะเป็นเช่นนี้อยู่สองสามเดือนหลังจากเรียนคำว่าพ่อได้แล้วหรือเด็กเมื่อมองเห็นหิมะครั้งแรกเรียกหิมะว่านมต่อมาอีกสองสามเดือนเขาจึงเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าพอ่อว่าหมายถึงคนคนหนึ่งคนเดียวและความขาวสะอาดนั้นอาจมีได้ในวัตถุอื่นอีกนอกจากนมที่ตนเคยเห็นอยู่ในการเริ่มรวบรวมความรู้ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเช่นนี้ความหมายอันทรงอำนาจ ก็จะค่อยสร้างสมขึ้นอย่างช้าๆมันจะไม่เจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานเต็มที่ในทันทีทันใดแต่จะค่อยสะสมขึ้นทีละเล็กทีละน้อยซึ่งเราอาจแยกได้เป็นขั้นสำคัญ4ขั้นดังนี้ขั้นแรกบุคคลน,นั้นกลั่นกรองเอาสิ่งประทับใจอันมีความหมายจากประสบการณ์ประจำวันเพื่อการพินิจพิจารณาเป็นพิเศษ ขั้นที่2เขาค้นประสบการณ์ของเขาเพื่อสแสวงสิ่งที่มีความหมายหรือค้นหาความหมายที่แท้จริงหรือสิ่งประกอบร่วมกันหรือความรู้ทัท่วไปที่ซ่อนอยู่ภายในประสบะการณ์นั้นๆขั้นที่3ครั้นแล้วหลังจากที่ได้เลือกเฟ้นเอาความเข้าใจบางประการไว้เขาก็ถือว่าความหมายเหล่านี้มีน้ำหนักมากในเมื่อบันทึกประสบะการณ์อื่นๆลงในความจำในตอนหลัง ขั้นที่4เขาได้รับความหมายเพิ่มเติมเข้าไปจัดระเบียบและขยายความหมายนั้นออกไปขณะเมื่อเขากลั่นกรองและสแสวงหาการสะสมประสบการณ์ตอนหลังๆซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความหมายนั้นๆเข้าไว้ด้วยประการดังนี้ความหมายต่างๆก็จะเจริญเติบโตขึ้นในตัวเราเรามีความเข้าใจอย่างรัวๆมากมายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราจะหยิบฉวยเอาความรู้ที่ล่องลอยผ่านไปไว้ได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสามารถเหมือนอย่างเคตเตริงก่อนที่เราจะจำอะไรได้เราควรจะแยกแยะให้เกิดความเข้าใจเสียก่อนตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งเราก็ควรจะต้องใช้เวลาศึกษาจนกว่าเราจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งไม่มืดมืดมัวเราอาจยกเอาคนงานที่มีความเข้าใจความหมายของคำว่าต้นทุนสินค้าขึ้นมาเป็นเรื่องประกอบได้ ผู้ที่เริ่มเข้าทำงานจะเข้าใจความหมายของต้นทุนโดยตรงของสินค้าได้อย่างง่ายๆแต่จะต้องกินเวลาอีกพอสมควรเขาจึงจะคิดเห็นหรือเข้าใจถึงต้นทุนทางอ้อมเขาจะต้องใช้เวลาอีกนานก่อนที่จะสามารถเห็นแจมแจ้งว่าเครื่องทำน้ำเย็นในบริษัทนั้นก็เป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินค้าดังนี้เป็นต้น5การใช้สมองเพื่อค้นหาความหมายเราจะได้รับความหมายดีขึ้นกว่าปกติ ในเมื่อเราคุมตัวเองของเราเองในการค้นหาความหมายนั้นอย่างกระตือรือร้นในเมื่อเราได้รับการจูงใจที่จะกำจัดความรู้ครึ่งๆ่งกลางๆให้หมดไปมีน้อยคนที่จะได้ปฏิบัติการดังกล่าวนี้อย่างใจจดใจจอ่ออาจกล่าวได้ว่าจนกลายเป็นธรรมชาติของเขาบางคนก็อยากปลูกฝังท่าทีหรือสมองหรือนิสัยเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นมีปฏิกิริยาอย่างเต็มที่ ต่อประสบะการณ์สำคัญสคัญและเปลี่ยนแปลงความรู้ครึ่งๆกลางๆให้กลายเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงได้ภายในมีผู้บริหารงานหลายคนที่เขียนคำเตือนตนเองว่าจงคิดติดไว้บนผนังห้องแต่สารภาพว่าเขาไม่ทราบเลยว่าคำเตือนนั้นทำให้เขาคิดจริงหรือหาไม่การกระทำดังนี้ก็เป็นที่น่านิยมชมชอบอยู่เพราะคตินั้นๆจะเตือนใจให้เขาคิดเท่านั้นและม่ได้ให้ข้อแนะนำเลยว่า ควรจะเริ่มต้นคิดอย่างไรคำเตือนนี้อาจจะได้ผลแน่นอนขึ้นหากจะเขียนแนะนำเพิ่มเติมไว้อีกเล็กน้อยจงคิดจงสแสวงหาความหมายโดยการถามตนเองด้วยคำถามที่ต้องใช้ความคิดจนกว่าสมองที่ทำหน้าที่ค้นคว้าความหมายอันสลักสำคัญยิ่งจะปฏิบัติหน้าที่จนกลายเป็นนิสัย การนำข้อเตือนใจที่มีคำแนะนำประกอบด้วยดังกล่าวมาตั้งไว้ให้เห็นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เราค้นหาความหมายและบันทึกความหมายลงไว้ในความจำของเราจะเป็นเครื่องช่วยเราเองเป็นอนเนกประการและเราจะได้มีปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์เพื่อสแสวงหาความหมายจงเข้าใจสิ่งน,น,นั้นให้ดีเสียก่อนและมันจะจำได้เองและในรูปที่มีคุณค่าแก่เรามากที่สุดปัญหาชนิดใดที่ช่วยปลุกความคิดบทต่อไปนี้จะให้คำตอบแก่ท่านบ้าง